วัสดีค่ะทุกคนวันนี้รุ่งทิพย์ก็มีเมนูเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะวันนี้รุ่งทิพย์จะทำปลากระพงนึ่งบวยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะปลากระพงที่รุ่งทิพย์ใช้วันนี้ก็จะเป็นปลากระพงขาวแช่แข็งนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำปลากระพงนี้ไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นในส่วนของผักของเรากันนะคะวันนี้รุ่งทิพย์จะใช้เห็ดฟางนะคะถ้าไม่มีเห็ดฟางเราก็ใช้เห็ดชนิดอื่นแทนก็ได้ค่ะหรือจะเป็นเห็ดหอมก็ได้นะคะตั้งโอเราก็หั่นเป็นท่อนยาวๆหน่อยนะคะเราจะหั่นขิงเป็นเส้นยาวๆนะคะเรามาเตรียมน้ำซอสกันนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำมันงานะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็เม็ดบ๊วยนะคะบ๊วยดองค่ะเราจะบี้เม็ดบ๊วยให้แตกก่อนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะเราจะใส่น้ำอีก3ช้อนนะคะเราจะโรยพริกไทยผงที่ตัวปลากระพงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะตามด้วยขิงนะคะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะจากนั้นเราจะราดด้วยน้ำซอสที่เราเตรียมไว้นะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราจะนำปลาลงนึ่งนะคะเราก็ปิดฝาค่ะเราจะนึ่งประมาณ10นาทีนะคะวิธีเช็คว่าปลาสุกหรือยังนะคะเราก็ใช้ซ่อมจิ้มลงไปนะคะถ้าจิ้มทะลุก็แสดงว่าปลาสุกแล้วค่ะตอนนี้ปลาก็สุกแล้วนะคะพอปลาสุกแล้วนะคะเราก็จะโรยขึ้นช่ายนะคะปลากระพงนึ่งบวยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ